ใครมากดหน้าเฟซลุงเหรอหายไปเลยอ๋อนะพูดถึงเรื่องละเมอไปเลยเหรอเนี่ยโอ้มีงี้เลยเหรอแบบนี้ลุงก็แย่แล้วครับเนาะโอ้ยตา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 มหาตามหาอีกทีหนึ่งปืด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 อันนี้ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่มั้งเนี่ยมันต้องเลยมาหน่อยหนึ่งตัวนี้น่าจะใช่ตัวนี้มั้ง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 อ๋อนี่ไงวันที่23ธันวาโอ้ยนะอย่าตีกันนะนะเตือนชาวต่างชาติอย่าตีกันนะนะเล็งปลายขีปนาวุธใส่กันแล้วกดปุ่มก็เรืออะไรทีนี้ครับนี่แหละสร้างขึ้นมาไม่ใช้จริงนะสร้างขึ้นมาทำไมนิวเคลียร์แน่ลุงลุงออกความจริงทดลองมาคือใช้จริงนั่นนะทดลองมากี่ครั้งคือใช้จริงนั่นนะครับทดลองจะมั่นใจก็แปลว่าใช้จริงมาตั้งหลายครั้งแล้วนะก็เพราะเช่นนี้แล้วโลกมันถึงปั่นป่วนนะครับบรรยากาศโลกนะภัยพิบัติเกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้แหละลุงก็พูดจังนะฮะภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยรอบของโลกใบนี้มันมาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยครับแต่ชาวนิวเคลียร์เขาไม่เคยพูดนะนักฟิสิกส์ชาวนิวเคลียร์เขาไม่พูดนะเขาจะพูดได้ยังไงพูดเขาก็ตกงานสิพี่ก็ใช่ไหมครับนะก็ต้องบอกว่านิวเคลียร์ดีวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ดีเอาใช่ไหมล่ะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดีถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเขาจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยเหมือนกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นนะครับนะยาเขาก็ต้องบอกว่าดีใช่ไหมนะถ้าเขาบอกว่าไม่ดีเขาจะไปประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยโอ้ยมันก็คอมมอนของแค่นี้ใช่ไหมมีพวกเราเจ้าค่อยต่างหากที่บอกว่าเออยาเคมีไม่ดีนะรับได้ไหมคำเนี้ยลุงเนี่ยเต็มปากเลยแหละครับยาเคมีไม่ดีนะหลักการทางเคมีลองคิดวิธีคิดนะจะชวนคิดชวนคุยหลักการทางเคมีเนี่ยเอาของเล็กๆมารวมกันเล็กๆในระดับอะตอมเอามารวมกันจะเป็น1 2 3 4 5อะตอมจะ10อะตอมอะไรสุดแท้แต่รวมกันมันจะรวมกันได้ต้องใส่ความร้อนไปอย่างมากนะครับมันจึงจะรวมกันได้จำไว้เลยครับเคมีเนี่ยจะมาผ่านกระบวนการของความร้อนทั้งหมดเอาอะตอมแต่ละธาตุของตารางธาตุจะมาจะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมจะมาจะเป็นธาตุออกซิเจนใช่ไหมจะเป็นธาตุไฮโดรเจนใช่ไหมคาร์บอนใช่ไหมเงี้ยนะทองเหลืองใช่ไหมทองแดงใช่ไหมตะกั่วใช่ไหมใช่ไหมเอาแต่ละอะตอมหลายๆอะตอมมารวมกันโป๊ะใส่ความร้อนไปมากๆ500องศาเซลเซียสเนี่ย 1,000 องศาเซลเซียส 3-4,000 องศาเซลเซียสมันจึงจะรวมกันเป็น1โมเลกุลได้เห็นยังยาทุกเม็ดใช่ทั้งนั้นพี่ว่านี่ยกเว้นเอาขี้หมามาเลยเอามาพันเป็นลูกกลิ้งลูกกรแล้วว่าไปนะเข้าสู่กระบวนการเคมีข้อใส่ความร้อนเข้าไปเต็มๆทีนี้เวลามันจะแยกจากกันเนี่ยต้องใช้ความร้อนมากกว่านะครับจึงจะแยกจากกันได้จึงจะจากโมเลกุลกลายเป็นอะตอมเนี่ยแล้วจากอะตอมกลายเป็นพลังงานเนี่ยกว่าจะมาใช้ในร่างกายมนุษย์ก็คือพลังงานนั่นนะครับมันจะมาไกลไหมล่ะสรุปก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยตกตะกอนนอนก้นอยู่ในลำไส้ไม่นี้ไปไหนล่ะครับใช่ไหมตกตะกอนนอนก้นอยู่ในลำไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของท่านนั่นแหละครับกองอยู่ตรงนั้นแหละ ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อ้าวลำไส้ผุลำไส้พังก็เหมือนกับไม่รู้
คำว่ายา1เม็ดมันกี่โมเลกุลเม็ดที่2แต่ละยี่ห้อทีนี้ครับมันถูกกันที่ไหนแล้วของ2สิ่งที่มันต่างที่กันมารวมกันแล้วมีความร้อนภายในร่างกายเราเป็นตัวที่จะทำอะไรผสมผสานให้เกิดขึ้นมาปุ๊บก็ลุยแล้วร่างกายเราเหลืออะไรนะครับดีนะร่างกายเรายังมีธรรมชาติที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองตัวเราได้บ้างนะครับแต่ทั้งหมดน้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟจนได้แหละใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็แปลว่าพลังงานในตัวเรามันน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันสลายไปได้ใช่ไหมถั่วแท้มันก็เกาะติดอยู่ผนังของลำไส้นั่นแหละที่สุดแล้วก็ต่อไปก็เป็นลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โอ้ยไปเป็นมะเส็งลำไส้เล็กนะเป็นมะเมียที่ทวารหนักไม่แม้วรกาจอกุลไปหาไตทีนี้ไปหาตับอีกโอ้ยตายว้าขดคิดไม่ได้ก็ลุงก็ไม่รู้จะว่าไงครับก็ชวนคิดชวนคุยกันธรรมดาเนาะพอจะ get into ไหมท่านที่อยู่หน้าจอนะครับหลีกเลี่ยงนะเราให้ฟังเรียบร้อยแล้วหาทางหลีกเลี่ยงเอาท่านเอ้ยอากาศเป็นยาเนี่ยแหละรักษาตัวเราจำไม่ขึ้นใจสิครับเขียนไว้ข้างฝาสิฮะเขียนตัวใหญ่ไว้ข้างฝาประตูบ้านก็ได้นะเปิดเข้าใช่ไหมก็เห็นบรมเทิมเอาเขียนไว้แบบเปิดออกดีกว่าในประตูบ้านนะเปิดออกน้ำเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาอากาศเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยาอะไรกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษยาเคมีเป็นพิษจบเลยท่องไปท่องมาเดินไปเดินมาใช่ไหมครับให้มันอยู่ในสายตาเราหน่อยยาเคมีทุกเม็ดเป็นพิษยากินก็เป็นพิษยาฉีดก็เป็นพิษพูดถึงยาฉีดวัคซีนผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะฉีดไปปุ๊บเกิดโง่ทำไมวะเนี่ยความจำเสื่อมไงโง่รับรู้ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมปกติก็โง่แล้วใช่ไหมล่ะฉีดโดนฉีดก็ไปทีโอ้โง่ไปทีนึงตายเลยโดยมันต้องมีความคิดความอ่านทำมาหากินเลยมันโง่เลยเป็นไปได้ไหมถามสังคมครับก็เราไม่รู้เลยว่าข้างในมันคืออะไรอ่ะเรารู้แต่ว่ามันเป็นสินค้านะครับยานี่นะไอ้สิ่งที่คือสินค้าจะเถียงลุงไหมเนี่ยนะคนผลิตมาก็ต้องการมันนี่ทั้งนั้นแหละใช่หรือเปล่ามีแต่พวกเราจะค่อยต่างหากเห็นไหมกันได้รักษากันและกันไม่ต้องใช้มันนี่ใช่ป่ะใช้ความเข้าใจท่านเองเห็นไหมครับใช่ไหมใช้ความเข้าใจทำไมเข้าใจก็เชื่อเขาตลอดสิครับใช่ไหมเชื่อเขาแต่พื้นแต่พื้นเราก็ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเราก็คำว่าเขาไว้ห่างๆอย่างเงี้ยนะเราเข้าใจเขาแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่นะต้องคิดอย่างนี้มั่งสิครับคิดเหมือนลุงสิลุงคิดงี้นะทุกวันเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรยกเว้นเมื่อกี้น้ำมูกไหลนิดหน่อยวันนี้คลึ้มนะวันนี้นะแต่เช้ายังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยยังไม่เห็นแสงแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้านะกรุงเทพมหานครนะครับตลอดทั้งวันนะครับวันนี้นะไม่เห็นดวงอาทิตย์ทั้งวันละวันนี้นะครับไม่รู้ใครไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนดวงอาทิตย์ใครซ่อนดวงอาทิตย์เอาไว้เอามาดูหน่อยนะใครเป็นคนซ่อนดวงอาทิตย์เอาไว้ใครวะปิดดวงอาทิตย์ใครวะปิดดวงอาทิตย์อยากจะรู้นักลุงหนูเขียนไว้ที่ใจค่ะว่าจะจับขึ้นมาก็พูดว่าคุณสีที่หนูจับอะไรจับรีกินเลยขอให้เป็นนะว่าแล้วก็กินค่ะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลเป็นไทยนี่แปลไทยเป็นไทยแล้วเนี่ยสิลุงหนูเขียนไว้ที่ใจค่ะว่าจะที่จับขึ้นมาก็พูดว่าคุณสีที่หนูจับหรือกินขอให้เป็นนะว่าแล้วก็กินโอ้ยลุงแย่เลยภาษานี่ คุณแพงคุณแพงแสนแพงฮะลุงแย่เลยสับหลีกไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเขียนมาใหม่เขียนมาใหม่นะช่วยลุงนิดนึงดูสิอ่านดูลุงเขียนผิดค่ะทุกสิ่งที่หนูจับและกินให้เป็นยาค่ะว่าให้อ่านให้เรียบร้อยก่อนค่อยกดส่งอย่าทรมานลุงนักอย่าทรมานลุงนักอ่านให้พอสมควรหน่อยจะรีบไปไหนช้าๆได้พาเรียบงามนะครับลุงก็ใช่ว่าจะหนีไปทันทีได้หรอกจะหนีออกจากจอก็จะบอกอยู่หรอกลำพูนตอนนี้26องศาเซนเซียสโอ้ยยังไม่หนาวหรอก26องศาสบายๆเลยใส่เสื้อนะใส่เสื้อแจ็คเก็ตก็อยู่ได้สบายแล้วนะนะนะคลองสามวาสองศอกคุณสุรพัฒน์เป็นยังไงมีใครไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีแล้วลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยวันนี้จดบันทึกอะไรไว้นอกเนี่ยได้ดูก่อนดูมันจะไปจดบันทึกอะไรสักหน่อยนึงวันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันไหนก็ไม่รู้แหละหรือว่าจดไว้ไหนก็ไม่รู้